บรรยากาศอย่างนี้มันเป็นบรรยากาศเล่นไม่ได้เพราะว่าเป็นหนี้ทางใจไปตั้ง2วัน3วันใช่ไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ตั้งเราหลายๆอย่างมาใส่กันนะครับด้วยความเคารพยังไม่ถึงเวลาพระองค์ต้องมาก่อนกำหนดรู้ว่ามนุษย์จะหมดปัญญาที่ใช้ชาวโลกจะเดือดร้อนต้องมาผ่อนคลายหยุดความวุ่นวายในโลกโลกีโลกใบนี้หนอถ้าขาดพลังงานพระศรีวิกฤตทันทีไม่ช้าก็ไวศูนย์พัฒนาสมาธิจิตอยู่ในตัวเรามีความคิดหมดความคิดหมดความคิดถึงพระองค์ได้ไวคิดจนสุดความคิดอ้าวคุณสุวรรณคุณสุวรรณสายที่สามมานะเนี่ยวันนี้ให้สามสายนะเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสายที่สามมานะเนี่ยวันนี้ให้สามสายนะเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมเอาเร็วเชิญครับครับเชิญครับเชิญครับเร็วๆครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนถ้าฝั่งผมได้ยินชัดเจนแล้วฝั่งคุณได้ยินผมชัดเจนไหมได้ยินค่ะโอ้มีอะไรว่ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับเร็วฮัลโหลปิดเสียงให้เรียบร้อยนะครับปิดแล้วค่ะโอเคเอาคุยกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวทีนี้เชิญครับชัดเจนไหมชัดค่ะปิดให้หมดเสียงทั้งหมดปิดหมดเลยโดยร้อมคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับลุงคนเดียวในโลกนี้วันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ครับอันไหนแน่เอาแล้วอย่าช้าเอาแล้วแล้วอย่าช้าแล้วอย่าช้ามันแสบที่ท้องอะค่ะคุณลุงหนึ่งแสบท้องสองมีอะไรไหมคะค่ะตรงลิ้นปี่อะค่ะสองมีอะไรไหมเอาแล้วมีแสบท้องอย่างเดียวนะคะแสบที่ท้องอะค่ะคุณลุงรู้ละบอกแล้วบอกให้ปิดซะเสียงนั่นน่ะเอาโยนไปนอกบ้านก่อนดีกว่ามั้งเหลือแค่โทรศัพท์เอาไว้เอาออกไปนอกบ้านอย่าให้ได้ยินเสียงนั้นเดินหนีเสียใช้โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าครับใช้มือถือค่ะก็เดินออกมาจากเสียงนั้นก็จบแล้วโอ้ยจริงเดินรอดไหนก็ได้มือถือใช่ไหมล่ะเอาไปหาขวดน้ำมาหนึ่งขวดด้วยขวดน้ำหนึ่งขวดเหรอคะฟังเข้าใจเนาะอะไรฟังแค่นี้ก็ต้องมาถามย้อนเลยอนุน้ำหนึ่งขวดฟังแค่นี้ยังถามย้อนด้วยเหรอโยมก็มีไม่ได้น้ำนั่นน่ะเอาเวลายังได้ยินเสียงอยู่ยังได้ยินเสียงนอกอยู่นะครับไอเสียงผมอยู่ที่วิทยุหรืออะไรน่ะไม่มีแล้วค่ะอยู่มีโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะตอนนี้อยู่ห่างจากจุดเดิมกี่เมตรอ่ะอยู่ไกลอยู่ห่างเมตรประมาณเมตรนึงอะโอ้ยเมตรเดียวมันจะไปพอได้ไงแล้วถ้าเกิดอยู่ไกลแล้วไม่เห็นจอค่ะโอ้ยอย่ามาห่วงจอโอเคไหมมาถึงนาทีจะไม่ห่วงจอต้องปิดจอเลยนะครับปิดเสียงในจอหรือว่าทั้งปิดทั้งจอด้วยโอเคไหมครับมาถึงตรงนี้จะมาห่วงจออยู่ไม่ได้ต้องการเสียงลุงต้องการภาษาลุงก็คือโทรศัพท์อย่างเดียวมีสมอนท็อกใส่หูไหมครับสมอนท็อกไม่มีค่ะใช่ไหมนี่ก็คือบกพร่องนะครับต่อไปต้องหาสมอนท็อกฟังแล้วมันทีเดียวมันจบเลยโอเคพร้อมยังแสบท้องนะถามว่าวินาทีนี้แสบอยู่หรือเปล่าครับวินาทีนี้ค่ะแสบอยู่ค่ะโอเคพอจะต้องขยายความลุงเข้าใจไวถามคำตอบคำไม่ต้องขยายโอเคใช่เอาพร้อมยังครับพร้อมค่ะเอาล่ะเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปทางจมูกปืดลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีแล้วเตรียมตัวทำคำบอกอ
สูดเข้าไปลึกๆกระนานๆพร้อมกับก้มลงให้ตัวงอแบบกุ้งและขมิ้วท้องด้วยขมิ้วไปเหมือนเบ่งอุจจาระปัสสาวะเขย่ากดๆนวดไปด้วยแล้วก็ทางด้านที่ใต้ลิ้นปี่เนี่ยมันก็จะหายจุกแสบหายปวดลองไอแรงๆสิครับเออดื่มน้ำไปเลยแล้วจะหายทีนี้ครับดื่มน้ำที่ขวดที่มือเตรียมพร้อมแล้วก็ดื่มไปเลยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยหายใจด้วยถามว่าดีขึ้นไหมหรือหายแล้วหรือยังครับหายแล้วค่ะจบเนาะฟังก่อนครับถามว่าดูลุงงอกนานหรือยังครับที่หน้าจอไม่นานค่ะพอดีมีน้องแนะนำแล้วก็ดูเพิ่งดูวันนี้ใช่ไหมดูมาวันเมื่อวานก็ดูค่ะดูมาถ้าดีดูดีๆกันเนี่ยคืออาทิตย์นี้ค่ะดูอยู่มา4-5 วันโอเคดูผ่าน4-5 วันนะถามว่าอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับลำธารค่ะโถอยู่ใกล้นี่เองนะฮะอยู่ใกล้เอาละไม่เป็นไรแล้วที่มันปวดมาเนี่ยถามว่าปวดมานานกี่วันกี่เดือนแล้วที่ว่าเนี่ยปวดมา2 เดือนแล้วค่ะมันจะแสบที่ท้องพอไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายถามคำตอบคำฮะมา2 เดือนแล้วเวลามันปวดหน้าวันนู้นมาถึงวันนี้ก่อนมาถึงลุงนะไปเยียวยารักษากันยังไงแบบไหนตั้ง2 เดือนจึงไม่หายไปหาหมอแล้วหมอให้กินกาวิคอนนะคะแล้วพอไม่พอกินกาวิคอนก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็มันก็จะเป็นอีกเวลาเป็นเพราะเรากินข้าวกินแก๊สอะไรก็ตามไม่ทราบโอเคเข้าใจคำว่าไม่ทราบเนี่ยความจริงมันเป็นของตัวเราเราต้องทราบทุกมิติโอเคไหมครับเหมือนเวลาเนี่ยทางฝั่งคุณก็มันเจ็บมันปวดก็ต้องรู้ตัวเราต้องรู้เองมันหายมันก็ต้องรู้เองใช่ไหมครับเหมือนกันยาเหมือนกันถ้ามันดีกินแล้วมันต้องหายโอเคไหมครับใช่นะกินทางฝั่งคุณกินมันตั้ง2 เดือนแล้วนานเท่าไหร่มันถึงจะออกฤทธิ์นี่พลังงานบริสุทธิ์ไม่ถึง3 นาทีเมื่อกี้เนี่ยหายเลยใช่เปล่าครับมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยล่ะระหว่างขออนุญาตใช้คำว่าหมอกับยาที่เขาให้คุณกินมากับทางฝั่งผมเพียงแค่เข้าใจภาษาลุงนั่นเองใช่ไหมครับเสียงที่ให้เมื่อกี้เนี่ยโอเคนะถามว่าคำสุดท้ายนะประมวลผลได้ไหมครับว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอบส่วนเหลือก็ได้เหลือประมาณ 5% แล้วครับโอเคก็แปลว่าถ้าเป็นคะแนนก็ถือว่าสุดยอดนะเกียรตินิยมนั่นอันดับ1ด้วยซ้ำไปอันดับพิเศษซ้ำไปนั่นใช่ไหมดีใจมากเลยค่ะโอเคดีใจด้วยดีใจมากด้วยแล้วแสดงความยินดีทุกคนด้วยนะครับที่กำลังอยู่หน้าจอถ้าผู้ใดก็ตามที่มีอาการเหมือนกันนะอยู่หน้าจอเนี่ยตามน้ำเลยครับไปดูนี่เป็นหลักอีกอันหนึ่งนะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเพราะฟังพร้อมๆกันนี่แหละนะใครก็ตามมีอาการแบบเดียวกันตามน้ำได้เลยครับนะเพราะเสียงลุงก็คุมให้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าทางฝั่งคุณเพียงหนึ่งเดียวสมมติว่ามีคนปวดเหมือนกับคุณที่ลิ้นปี่นะมีทั้งหมด100 คน1,000 คน10,000 คน100,000 คนเขาจะพลอยได้ไปด้วยงงไหมครับนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบเนี่ยอย่าเล่นกับทางฝั่งผมอย่าเล่นขอให้ต้องการบอกความต้องการมาแล้วก็ไปพูดจาคำต่อคำจะได้เข้าใจสิ่งนี้อยากจะให้ความสำคัญมากๆนะเพราะผมถือว่าผมอยู่ในหน้าที่ผมอยู่ขณะนี้ถ้าผมเดี่ยวคุ้มผมก็จะเล่นผมไปเรื่อยแหละทีนี้ทางฝั่งคุณของผมไม่ใช่เดี่ยวแล้วมันคู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำต่อคำไปนะขอให้ใช้หลักนี้เป็นหลักคิดหลักการดำเนินชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคนะ
เอาล่ะถ้าเห็นว่าดิบดีเป็นประโยชน์กับสังคมก็แชร์กันเองก็แล้วกันนะโอเคแต่บอกเขาด้วยว่าอย่าเชื่อส่งเอาคลิปนี่ส่งไปให้เพื่อนฝูงแล้วก็บอกว่าอย่าเชื่อนะลูกหงอกห้ามเชื่อโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามนุษย์โลกนี้เขาต้องการให้เชื่อกันมาทั้งโลกกันแหละครับแต่มีลุงคนเดียวที่อย่าเชื่อโอเคนะอย่าเชื่อไม่ตั้งความคิดซ้ำไปเราเคยคิดดีพูดดีทำดีมาเยอะต่อไปลุงหงอกคิดไม่ดีไปเลยเหมือนกับสวนกระแสน้ำเลยนึกออกไหมครับสมมติว่าน้ำกำลังไหลมานะไหลมานะเห็นคนแล่นเรืออยู่พายเรือก็ได้พายเรือตามน้ำไงนั่นนะครับเรือมันตามน้ำไปปกติแล้วก็ยังพายทีนึงเนี่ยความคิดสวนน้ำไปเลยอุปมาว่าถ้าคิดดีมาตลอดต่อไปนี้คิดไม่ดีแต่อย่าพูดและทำไม่ดีโดยเด็ดขาดเนี่ยลักษณะนี้มันสวนใช้ความคิดสวนเข้าไปเลยแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่เราคิดสวนโอเคไหมครับหักดิบเรื่องของขับความคิดเลยแล้วมันจะหักล้างกันเองนี่คือแนวทางของลุงโอเคนะเอาละก็หวังว่าอีกทีสิท้องโอเคไหมกี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ยขยับไปที่ก่อนจากกัน 95% ค่ะเท่าไหร่นะฮะ 95% ค่ะโอเคชัดเจนนะยังยืนยัน 95% เหมือนเดิมเนาะค่ะโอเคทุกคนยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับ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 นั่นโอเคเอาล่ะเห็นมั้ยดูสิลุงชื่อเสียงลุงยังไม่ถามเลยเห็นมั้ยครับโอเคต่อไปตกลงหมดนะให้3สายนะครับ